สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบ Exclusive หมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเต้ยเฮาดองๆเปลี่ยนมาโศกกันจนว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ่นหายไปทั่วคิงถูกเธอทิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเตยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปรำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อ FC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผาแดงนางไอ่ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเตยยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วน ยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกลั้นน้ำตาออกมาเตยอยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเต้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามได้ที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมเปิดตัวรายการหอมแผ่นดินปฐมบทครั้งใหม่ที่จะมาถอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจเกษตรผ่านเรื่องราวของเกษตรกร12คนในคอนเซปต์พร้อมแผ่นดิน The Playbook 12บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตรเพื่อเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยในการยกระดับสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดโลกควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการเพลงหอมที่ขับร้องโดยปืนใหญ่ฉัตรวราวรรณทิพย์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่ภพธรและเบญชลาทิตณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครครับหลังจากผ่านไป10ปีนะครับที่ทางธกส.ได้มีรายการของแผ่นดินซีซั่นแรกนะครับครั้งนี้ก็เราก็กลับขึ้นมาชุบชีวิตนะครับให้รายการของแผ่นดินเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการนำภาคการเกษตรเนี่ยเอามาให้ทางพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะครับว่าในมิติของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลิตอยู่อย่างเดียวนะครับเรามีมิติของการ added value แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการที่จะทำให้เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ในภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรรายย่อยนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวเพลงนะครับทั้งเพลงของแผ่นดินเดิมที่ arrange ใหม่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นชื่อเพลงหอมนะครับซึ่งร้องโดยทางคนเป็นอย่างนะครับความที่ทางธกส.เราเนี่ยเป็นแกนกลางการเกษตรหรือว่า essence of agriculturethat was thing tเราต้องอยากต้องการให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับรู้ถือว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันมีอีกหลายมิตินะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของก
การทำให้ของที่พื้นเนี่ยดูมีมูลค่าสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราแหละในเรื่องของภาคการเกษตรดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นความสำคัญนะครับเห็นความเซ็กซี่เห็นความมีคุณค่าของภาคการเกษตรแล้วเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีแล้วก็เร็วมากขึ้นก็เป็นรายการนะครับที่ทางธ.ก.ส.ตั้งใจนะครับนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่10ปีผ่านไปก็เป็นการปรับนะครับให้เข้ากับบริบทปัจจุบันการทำธุรกิจการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่แต่ที่สำคัญเนี่ยความเป็นแกนการกลางเกษตรของธ.ก.ส.ยังคงอยู่นะครับแล้วก็เราจะเดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกรในการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับตอนนี้เอาจริงผมว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะแหละที่ผมเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยคิดเรื่องของการทำเกษตรกรรมมาก่อน ก็สนใจอยากรู้โดยเฉพาะความเซ็กซี่ของการผลิตของการผลิตนี่มันเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามเอาเองได้ครับต้องไปติดตามเอาเองในรายการครับผมก็สำหรับเพลงหอมนะครับก็เป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเหมือน revitalize รายการหอมแผ่นดินนี้ขึ้นมากลับมาปัดฝุ่นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีการลิงก์กลับไปถึงความเป็นตัวตนของหอมแผ่นดินเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่มันมีความเกี่ยวโยงกันแม้มันจะพัฒนาไปตามยุคสมัยผมก็เชื่อจริงๆว่าในตัวเพลงนี้มันสื่อให้เห็นถึงเกษตรในหลายๆมิตินะครับอย่างที่ท่านได้พูดไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรเล็กๆอยู่นู่นนี่นั่นมันสามารถกลายเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกันได้กลายเป็นเกษตรที่เป็นยุคใหม่แล้วมันสามารถล้างภาพการเกษตรที่หลายๆคนอาจจะมองไม่ชัดสำหรับรายการหอมแผ่นดินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:20 นทางช่อง MCOT HD หมายเลข30และรับชมผ่านไลฟ์บน Facebook Page นาย MCOT และในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่บริษัทแอดเวนติสลีโอประเทศไทยจำกัดบริษัทขนส่งและโลจิสติกชั้นนำที่ดำเนินงานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดพิธีเปิดศูนย์โลจิสติกแบบมัลติยูเซอร์ที่ถนนบางนาตราดกม19ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ติดต่อเชื่อมโยงกับศูนย์กลางการคมนาคมสำคัญต่างๆเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าเรือแหลมฉบังและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการจัดตั้งศูนย์โลจิสติกดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการนำเสนอบริการโลจิสติกแบบครบวงจรซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเราเปิดตัว Adventist Leo นะครับประเทศไทยนะครับซึ่งก็เนื่องจากโลจิสติกเซ็นเตอร์แห่งนี้เป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์แห่งแรกนะครับแล้วเราก็เพิ่งเริ่มที่จะดำเนินการก็เลยมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเป็นการเปิดตัว Adventist Leo Thailand พร้อมๆกับการเปิดตัวโลจิสติกเซ็นเตอร์แห่งใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทาง Adventis Leo มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจการให้บริการของโลจิสติกเซ็นเตอร์ Warehouse Distribution ในประเทศไทยที่เราเรียกกันว่า Third Party Logistics Service Provider ให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติให้ได้มากที่สุดนะครับงั้นวันนี้เราก็เลยจัดพิธีเปิดตัวในวันนี้ครับเราเป็นลักษณะของ Customize นะครับก็คือเราจะมีการพูดคุยกับลูกค้านะครับว่าความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เราให้บริการแค่จัดเก็บสินค้าเฉยเราจะต้องไปรู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรต้องการเซอร์วิสแบบไหนโฟลว์การเข้าออกของสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะมาดีไซน์คัสตอมไมซ์โซลูชันให้กับทางลูกค้าก็จริงๆต้องบอกว่าเราให้ร่วมมือกันในลักษณะของเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนเรารู้จักกันมาผมว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆการพูดคุยเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าพอโควิดเราก็หยุดกันไปแต่พอหลังจากโควิดแล้วก็กลับมาแล้วก็มาตกลงร่วมมือกันนะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของ Adventis ก็คือเขามีทีมซึ่งมีความเชี่ยวชาญแต่ละทีมที่อยู่ที่ Headquarter หรืออยู่ใน Regional เมื่อใดที่เราเจอลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเขาก็จะนำทีมของเขาเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างโซลูชันให้กับลูกค้าแต่ละรายไม่ใช่ว่า1คนสามารถแฮนเดิลทุกธุรกิจเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากความหลากหลายของเขาที่ Headquarter แล้วก็ Regional เนี่ยซึ่งเขาสามารถดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันไปต่อกันที่ดร.ณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีเปิดงาน Metalless 2023มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียนเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยการใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักร
กลอัตโนมัติรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนและบริหารการผลิตแบบเรียลไทม์โดยผลักดันการพัฒนาผ่านมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีแล้ว RX Tradetech ยังร่วมมือกับองค์กรและสมาคมต่างๆ34หน่วยงานจัดสัมมนา41หัวข้อโดยวิทยากร119คนอีกด้วยครับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมการส่งไทยผนึกกำลังบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดเปิดงาน Asia International Hemp Expo and Forum 2023อย่างเป็นทางการณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในงานพร้อมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเปิดเวทีสัมมนาและเจรจาธุรกิจการชงระดับนานาชาติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการชงของเอเชียผลักดันให้อุตสาหกรรมการชงไทยเติบโตด้วยแนวคิด Going Hemp Industry Together สู่พืชเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืนสอดคล้องบริบทโลกโดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง 8,000 ล้านบาทและรับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากถึง 10,000 คนตลอดจนการจัดงาน4วันเต็มๆตั้งแต่วันที่22ถึง25พฤศจิกายน2566ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับงานครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งแรกของเอเชียที่เป็นจัดงานที่กระชับครบรอบครบวงจรนะครับคอมเพนซีฟนี่นะฮะของเรื่องการชงจริงๆแล้วก็มีต่างชาติมาร่วมด้วยตั้ง14ประเทศเป็นโอกาสที่นักประดิษฐ์นักอุตสาหกรรมคนไทยจะได้โชว์ฝีมือเปิดตัวให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่น้อยหน้าใครความสามารถเราก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยนี่มีครีเอทีฟมายด์ก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่ผมเชื่อว่าไม่แพ้ท่านไหนในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยคงจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปีนี้ท่านนายกก็บอกว่าจะมาประมาณอย่างน้อยก็หมื่นคนเรานำรายได้เข้าประเทศมโหฬารเลยนะครับในงานนี้นะครับก็มีเอ็กซิบิเตอร์มาร่วมงานกว่า300รายนะครับแล้วก็มีการนำนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะสร้างมาตรฐานของพืชเศรษฐกิจกัญชงเนี้ยที่จะทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นและที่สำคัญในงานนี้ก็จะมีทั้งกูรูนะครับที่เป็นองค์ความรู้จาก14ประเทศนะครับกว่า10คน40วิทยากรจากทั่วโลกมาให้ความรู้ในด้านต่างๆนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยธุรกิจนะครับทำ business matching แล้วก็สร้างมูลค่าในงานนี้ได้กว่า 8,000 ล้านนะครับกระทรวง ED ดีป้าจับมือ NCC เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติโดยได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023ภายใต้แนวคิดอาเซียน Convergence พร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่นประจำปี2566งานที่เกี่ยวข้องเราหรือท่านนายกหรือครม.ทั้งชุดเนี่ยเราจะซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับและให้มันเป็นประเด็นที่สามารถทำให้ประชาชนประสบและก็เข้าใจได้ว่างานสวิตช์ไอสมาร์ทซิตี้ที่จะสร้างขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตคนยังไงมันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าขายกับระเบียบโลกใหม่ยังไงนะครับเพราะวันนี้ระเบียบโลกใหม่เขากำหนดเลยว่าคุณต้องยั่งยืนต้องเป็นเศรษฐกิจสีเขียวต้องเป็นเศรษฐกิจที่ระดับสูงคุณภาพชีวิตแล้วอย่างท่านผู้ว่าชัดชาติบอกเรามุ่งไปที่คนเพราะนั้นคนชาวบ้านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือคนในเมืองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งทางหน่วยงานได้วางแผนไว้แล้วผมคิดว่าขอให้เขาวางรายละเอียดประสานงานให้มากขึ้นนะครับก็จะสามารถดำเนินวันนี้เราอยากเห็นเมืองที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีตัวชี้วัด7ด้านนะครับเรื่องของคมนาคมอัจฉริยะพลังงานอัจฉริยะเรื่องของสมาร์ทลิฟวิ่งการใช้ชีวิตอัจฉริยะนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆหลายอย่างนะครับเพราะนั้นแล้วจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คืออย่างน้อยตัวชี้วัด7ด้านนี้ต้องมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหลักเพราะขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นสมาร์ทซิตี้นี่จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะทำให้ชุมชนแต่ละแห่งนั้นเป็นชุมชนที่มีความน่าอยู่
ในอนาคตที่เกิดขึ้นครับไปต่อกันที่สมาคมสถาปนิกสยามร่วมกับ TTF ประกาศเดินหน้าจัดงานสถาปนิก67ภายใต้ทีม Collective Language สัมปาสถาปัตย์นำเสนออัตลักษณ์ของการสื่อสารด้วยภาษาที่ไร้ขอบเขตของสถาปนิกและนักออกแบบพร้อมผนึกกำลัง4องค์กรวิชาชีพสถาปนิกร่วมขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์แบบพร้อมทั้งจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมสถาปนิกเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้โดยกูรูทั้งในและต่างประเทศรวมถึงแสดงนวัตกรรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจรบนพื้นที่รวมกว่า 75,000 ตารางเมตรให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคม2567ณ Impact เมืองทองธานีพร้อมการจัดประกวด Best Innovation Award 2024สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกภายในงานอีกด้วยครับปีนี้เราไปถึงระดับโลกเราพยายามอยากให้คนในโลกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับก็เรียกอะไรอ่ะการทำงานของเราแล้วก็มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่างานค่อยๆพัฒนาตัวเองเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นนะครับให้ครบองค์ประกอบของการเป็นงานสถาปนิกจริงๆครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คนรู้สึกว่าได้เห็นของใหม่ๆในทุกๆปีนะครับปีนี้น่าจะเป็นของใหม่จนกระทั่งวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นอะไร ซึ่งก็อยากให้ทุกคนตั้งอดใจไว้รอชมและคิดว่าน่าจะประทับใจครับแล้วผมคิดว่ายิ่งมีนวัตกรรมที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามาจัดแสดงเนี่ยมันจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบเจ้าของโครงการหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะครับในการที่จะนำไปใช้สมาคมนักเรียนเก่าโดยศิษย์เก่ารุ่น7แถลงจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567ณสนามฟุตบอลโรงเรียนในชื่อเตรียมพัดเพลงเก่าคอนเสิร์ตพี่น้องร้องเล่นเน้นสร้างสุขเพื่อจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนต่างๆซึ่งในปีนี้ทางสมาคมนักเรียนเก่ามอบหมายให้รุ่น7เป็นคนจัดงานโดยกิจกรรมในปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยเราจะรวบรวมความสุขไว้ด้วยกันและส่งต่อความสุขแบ่งปันแชร์กันออกไปในหลากหลายรูปแบบให้หวนคิดถึงวันเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2521เป็นเวลามากกว่า45ปีได้ผลิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมไปแล้ว45รุ่นวันนี้ก็ถือว่าเป็น1กิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่เลยถือเป็นครั้งแรกในการจัดคอนเสิร์ตที่เป็นเป้าหมายสำคัญคือพี่น้องร่วมร้องแล้วก็มีความสุขแล้วร่วมกันสร้างกุศลในเรื่องของการทำห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำที่ทันสมัยแล้วก็เป็นห้องน้ำแห่งอนาคตนะคะที่พี่ๆเขาตั้งใจจะทำให้น้องๆเขาแล้วก็เป็นห้องน้ำแห่งความปลอดภัยแล้วก็สอดรับกับนโยบายทุกระดับที่มุ่งเน้นการพัฒนาหรือการสร้างห้องน้ำที่เป็นสุขภาพกับเด็กๆทุกคนในวันนี้เตรียมพัดมีความสุขแล้วก็มีความยินดีมีความขอบคุณกับคณะกรรมการที่จัดงานทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนตรงนี้และที่สำคัญที่สุดลูกพะเกี้ยวมีโอกาสได้เจอกันในงานนี้ง่ายๆก็คือว่าเพียงแค่แอดมาที่ LINE OA นะ TUP Playgar Concert นะครับก็คือแอดเข้ามาที่ LINE OA นี้ได้เนี่ยเราก็จะมีสามารถลิงก์ไปที่การซื้อบัตรได้นะครับซึ่งบัตรเนี่ยมีให้กับ2ราคานะครับก็คือราคา1,999ติดสเตจเลยติดหน้าจอนะครับใกล้ชิดศิลปินอย่างมากแล้วก็บัตรยูทิสแตนนะครับราคา999เจ๊ฝ่ายเชฟเท่าไทยรางวัลมิชลินสตาร์1ดาวสร้างซอฟต์แวร์ไกลถึงเกาหลีใต้ร่วมมือกับรามยอนแบรนด์ดังปั้นเมนูรามยอนต้มยำกุ้งสุดเจ๊ฝ่ายโดยเฉพาะซึ่งร่วมมือกับเชฟแคร์เปิดตัวรามยอน2รสชาติด้วยกันคือเจ๊ฝ่ายชินรามยอนรสต้มยำและเจ๊ฝ่ายชินรามยอนรสต้มยำแห้งโดยมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนงชิมที่ได้ร่วมงานกับเชฟที่ดังซึ่งนงชิมเป็นบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้ที่มีทีมวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งโดยชื่อนงชิมแปลว่าหัวใจชาวนาและนงชิมเคารพวัฒนธรรมไทยและการทำอาหารไทย This is the actually very first time Nong Shim is collaborating with any chef in the world like not only Thailand not only Korean it's any chef they never done this project before because Nong Shim is very appreciatedThai like gastronomy and Thai culture deeply so that it happens it could happen because the appreciation from Nong Shim like Thai even street food is so abundant you have such a rich culture of gastronomy so we want to work with Thai chef บริษัทนงชิมนะครับเป็นบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกน
เนี่ยจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทนงชิมที่เปิดรับการทำคอลลาโบเรชันหรือการทำเมนูร่วมกันกับเชฟไม่ว่าจะเป็นเชฟเกาหลีหรือเชฟต่างชาติไม่เคยทำขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นงชิมที่เปิดตัวมาประมาณบริษัทเปิดมา40กว่าปีแล้วแล้วก็เหตุผลที่เขาทำแบบเนี้ยพอเขามองว่าผู้บริหารของทางนงชิมชื่นชอบสนใจวัฒนธรรมอาหารไทยว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยมีที่ไปที่มาอันยาวนานแล้วก็ตัวเจ๊ไฝเองเนี่ยเป็นไอคอนของอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยคุณซูอินที่เป็นผู้ประสานให้คอลลาโบเรชันนี้เกิดขึ้นมาก็เลยสร้างจุดยืนที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยคอลลาโบเรชันครั้งนี้ขึ้นมาครับเจ๊ไฝขอเปิดโครงการบะหมี่นะคะเจ๊ไฝเป็นคนที่ออกรสค่ะออกรสชาติแต่ว่าบะหมี่อันนี้ทำมาจากมันฝรั่งด้วยนะคะขั้นตอนนี่โอ้เจ๊ไฝซึ้งเลยขอรับรองด้วยหัวใจของเจ๊ไฝทั้งหมดว่าบะหมี่อร่อยมากทานนะคะขอให้ทุกท่านลองทานดูแล้วก็เจ๊ไฝอยากให้เป็นอาหารที่ประจำประเทศไทยของเรานะคะในเวลาฉุกเฉินเนี่ยเร็วๆเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากๆเลยค่ะเส้นมันอร่อยเจ๊ไฝคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มจริงๆค่ะนะคะเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันด้วยพละกำลังทุกอย่างเลยค่ะเราละเอียดอ่อนกับเขามาทุกขั้นตอนเลยค่ะศิริราชชวนผู้ใจบุญร่วมชมคอนเสิร์ตรอบการกุศลเฉลียงแลไอเทมรีสเตทเพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการโรงพยาบาลศิริราชหารายได้สมทบทุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลช่วยผู้พิการที่ยากไร้และได้โอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้คอนเสิร์ตรอบการกุศลเฉลียงแลไอเทมรีสเตทจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566เวลาแสดง 14:00 น.ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดจำหน่ายบัตรราคา 9,500 บาทพร้อมของที่ระลึกจำนวนจำกัดและ 8,000 7,000 6,000 5,000 2,500 1,500 บาทครับการจัดงานการกุศลนะครับเป็นการคอนเสิร์ตในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ต้องขอบคุณพี่ๆวงเฉลียงครับที่ลงทุนทั้งแรงกายและแรงใจครับในการที่จะนำสิ่งดีๆมามอบให้กับสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเสียงเพลงนะครับบทเพลงทั้งหลายที่พี่ๆจะนำมามอบให้และที่สำคัญครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานนี้เราจะนำไปช่วยกันครับทำให้คนพิการในสังคมไทยนั้นไม่ใช่เป็นผู้ได้โอกาสโดยการหยิบยื่นอุปกรณ์ที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นหยิบยื่นโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการครับในการที่พวกเขาจะสามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันการทำให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นคือหัวใจของการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอขอบคุณครับทางโรงพยาบาลศิริราชและทางพี่ๆศิลปินวงเฉลียงทุกๆคนครับเงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วจะมาช่วยสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์ศิรินธรซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ของประเทศไทยและของอาเซียนนะครับเพราะเราผลิตนักกายอุปกรณ์ครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการการเคลื่อนไหวโดยการทำอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยทำให้เขามีกิจวัตรแล้วก็สามารถที่มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับพวกเราที่เป็นคนปกติครับรวมถึงเราพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆครับในการที่เราจะทำของที่เราไม่ต้องอิงจากของที่นำเข้าต่างประเทศครับทั้งหมดนี้เราทราบดีครับในปีหนึ่งทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ศิรินธรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์เชื้อพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเราขาดทุนทรัพย์อยู่ครับยังไม่เพียงพอวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีและพี่ๆวงเฉียงทุกท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจที่เห็นถึงความจำเป็นรวมถึงเราแน่นอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นผู้ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เขาจะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพดีมีหัวใจและมีมันสมองเหมือนเราทุกคนครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมไทยเรามีความยั่งยืนและมีความเข้มแข็งต่อไปครับ DFF Studio Well Thailand Hard Podcast ภายใต้การดำเนินงานของทีมบริหารยุคใหม่จัดงาน Well Thailand Project Line Up 2024 Casting Call and Audition Now ณห้องประชุม3ย่านมิตรทาวน์บรรยากาศสุดคึกคักที่เต็มไปด้วยเหล่าคนมีฝันครับก็สำหรับงานของ Well Thailand วันนี้นะคะเป็นวันเปิด New Project นะคะเป็น Well Thailand Line Up 2024นะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้า
5นะคะซึ่งจะเป็นเลขนำโชคละกันนะคะ1541นะก็คือ1เนี่ยก็จะเป็น1ภาพยนตร์นะคะ5ก็จะเป็นในเรื่องของผลงานเพลงถ้า4เนี่ยก็จะเป็น4ซีรีส์แล้วก็1การท่องเที่ยวค่ะสำหรับวันนี้ที่จริงเรามองว่าเรื่องของความสามารถน้องๆอ่ะเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูความสามารถที่มันเป็นความสามารถเฉพาะทางที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยวันนี้กว่า400ท่านที่ถูกคัดมาเนี่ยจะมีการที่จะแสดงหรือว่าโชว์ความสามารถตัวเองได้ยังไงบ้างให้คณะกรรมการนะคะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับโปรเจกต์ของเราที่เป็นโปรเจกต์ไลน์อัพในปี2024ก็อยากจะฝากแฟนๆทุกท่านเนี่ยนะคะจาก Born to be Wild The Series จนวันนี้ Wild Thailand เราก็มีโปรเจกต์นะคะที่เป็นโปรเจกต์ไลน์อัพในปีหน้าฝากติดตามเลยค่ะมันมีทั้งเรื่องความสดใสความตื่นเต้นความสยองขวัญ นะคะความน่ารักแล้วก็แอบมีกิมมิคคอมเมดี้นิดๆหน่อยๆแต่พูดเยอะไม่ได้นะฮะต้องให้ติดตามกันใน Born to be Wild The Series ด้วยนะฮะรวมไปถึงแคมเปญที่เรากำลังจะเปิดขึ้นในโปรเจกต์ Wild Thailand Line Up ปี2024ด้วยค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดชวนเหล่าเซเลบริตี้ดาราและนักช็อปแถวหน้าทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่และเปิดตัวบัตรโคแบนแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์ The Regent and the Re ตำนานนักช็อปยุคใหม่ไบรท์กว่าเดิมพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ศิลปินหนุ่มฮอตแห่งปีที่มากความสามารถอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีล่าสุดได้คว้ารางวัลในสาขา Best Asia Celebrity จากเวที MTV Video Music Award Japan ประจำปี2023ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้มาได้เลยว่าเป็นบัตรที่เรียกได้ว่าเหมือนเข้ามาตอบโจทย์มากๆสำหรับนักช็อปของเราทุกคนนะครับเป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือสำหรับบัตรใบนี้ถ้าถามว่ามันเหมาะกับตัวผมยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออย่างผมเนี่ยปกติเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆคือบัตรตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้คือทั่วโลกเลยเหมือนประมาณว่าบัตรใบเดียวเนี่ยสำหรับนักช็อปคือจบได้เลยครับผมก็ที่สำคัญนะสำหรับบัตรใบนี้เนี่ยคือทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบัตรใบนี้เนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกแบบเก็บอย่างเป็นความลับแน่นอนว่าบัตรธนาคารกรุงเทพนะครับเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญสิทธิพิเศษพวก privilege ต่างๆนี่คือเยอะมากๆครับก็คือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางเลยครับบัตรในคอมแบงก์เอ็มวีซ่าครับกองอำนวยการจัดงานกาชาดโดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานวันกาชาด100ปีพ.ศ. 2566แถลงข่าวงานวันกาชาด100ปีพุทธศักราช2566รื่นลมสุขฤดีณที่แห่งการให้ Red Cross Fair Century of Charity ภายใต้คอนเซปต์การก่อนการนี้การหน้าพร้อมเชิญชวนนุ่งโจมห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาดร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีตในระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 22:00 น. วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23:00 น. ณสวนลุมพินีสำหรับงานนี้100ปีมีหนเดียวนะครับเรามีสถานที่ที่จะให้ทุกท่านตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กมาเที่ยวในงานไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะมีหลายร้อยบูธนะครับแล้วก็สินค้าราคาถูกที่จะเอามาขายมีรางวัลมากมายสอยดาวมีรางวัลสลากกาชาดซึ่งเป็นจากรถเบนซ์ถึงทองคำนะก็แล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆที่เราเคยจัดงานกาชาดมาแล้วในอดีตนะครับตั้งแต่สนามหลวงวังสลานลมสถานสาวภาสวนลำพรแล้วก็ที่สวนลุมพินีเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็จะได้ให้ลูกหลานของท่านดูว่าท่านได้มาเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีแล้วก็จะได้เก็บเป็นที่ระลึกสำหรับลูกหลานในโอกาสต่อไปบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดเปิดแผนการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง Multiple Business Engine พร้อมขยายธุรกิจภายใต้แบรนด์ Acer Peel ทำการตลาดในกลุ่มสินค้า Consumer Electronic Lifestyle เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจ Acer ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์และการดำเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกและหมุนเวียนอากาศเครื่องดูดฝุ่นเครื่องกรองน้ำและสินค้าอื่นๆที่จะมีเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยต่อไปครับตัว Acer Peel เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เป็นกลุ่มสินค้าซึ่งไม่ใช่ IT อีกต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็น Home Appliance นะครับเราได้เริ่มทำตลาดมาในหลายประเทศนะครับเอเซอร์เพียวในประเทศไทยเนี่ยเริ่มทำตลาดมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มไลน์อัพของผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแรกเริ่มเนี่ยเอเซอร์เพียวจะมีตัวเครื่องฟอกอากาศเครื่องหมุนเวียนอากาศนะครับวันนี้มีการเปิดตัวเครื่องกรองน้ำนะครับซึ่งก็เป็น
ไลน์อัพใหม่ของ Exapeel ครับตัวเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้มีจุดเด่นนะครับซึ่งสามารถที่จะไม่ต้องติดตั้งเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเพียงแต่เติมน้ำเข้าไปด้านหลังสามารถเซอร์วิสได้ด้วยง่ายๆเลยนะครับมีฟิลเตอร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับบิดออกแล้วก็เปลี่ยนได้เองนะครับนายสันติพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลก้าวท้าใจ Season 5 Award เพื่อชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดีแข็งแรงและยังเป็นการยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆอีกด้วยพี่น้องประชาชนเมื่อออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีคะแนนของแคลอรี่ที่จะแลกเปลี่ยนนะครับตอบแทนให้พี่น้องประชาชนนะครับตามสัดส่วนต่างๆขณะนี้ก็มีถึง60กว่าล้านนะครับแคลอรี่ของพี่น้องประชาชนที่เราจะให้แลกเปลี่ยนเป็นของขวัญเป็นกำลังใจเป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ในขณะเดียวกันก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมอนามัยนะครับในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนครับปิดท้ายกันที่มูลนิธิ Love is Music Foundation ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยจากความตั้งใจของคุณจิ๊บเทพอาจกวินอนันต์ผู้บริหารสูงสุดของค่าย Love is Entertainment งานนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยเหล่าศิลปินชื่อดังในสังกัดได้แก่นนทนนท์ตินและพลูธันวามาร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสายดนตรีพร้อมด้วยศิลปินวง Hive ร่วมสร้างความสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มคำว่ามูลนิธิเนี่ยเราคิดมาตั้งแต่ผมเข้ามาทำ Love is ใหม่ๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าอยากจะมีการต่อยอดตรงนี้นะแต่ที่ดำเนินการจริงๆจังในประมาณ1ปีก็อยู่กับพวกนี้เยอะๆ ใช่ไหมเราก็จะมีประสบการณ์นะ ใช่ป่ะ เขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าพี่ๆน้องๆคนรอบตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากที่ไหนอะไรยังไง อย่างตินวันนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยครับผมก็จะเล่าเรื่องลูกศิษย์ให้ฟังเล่าเรื่องที่มหาลัยให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะพบว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นะฮะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยก็คงจะดีเขาคือคนที่แบบพี่ผมมาคนแรกนะพี่ผมอยากมาผมช่วยอะไรเงี้ยเราก็ appreciate มากอะไรเงี้ยวนนท์ก็เป็นคนดนตรีนะครับทุกคนในนี้เป็นคนดนตรีแล้วก็คนในค่ายเองทุกคนเนี่ยนะฮะก็พยายามมากที่จะแบบพี่มีอะไรบอกนะอะไรเงี้ยอยากจะเข้ามาจอยอยากเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจทุกคนมากๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่นนท์บอกแต่ก็คิดว่าทุกคนมาด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับเจนต่อไปเพราะว่าจริงๆเหลือแค่น้องๆแล้วนะใช่ที่เล่นก็มีที่เรียนก็มีเครื่องดนตรีก็พร้อมอย่างเงี้ยมหาลัยก็พร้อมจะรองรับเพราะนั้นวัดที่คนอย่างเดียวเลยทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ